อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูมาริยาทวีตภูมิใจนักศึกษาไทยชี้อยู่เฉยไม่ได้ในสถานการณ์อยุติธรรมแบบนี้มาริยาทวีตภูมิใจนักศึกษาไทยนะครับชี้อยู่เฉยไม่ได้ในสถานการณ์อยุติธรรมแบบนี้โซเชียลขอบคุณพร้อมย้อนคำตอบที่เจ้าตัวเคยพูดเยาวชนคือสิ่งควรค่าแก่การลงทุนท่ามกลางสถานการณ์การเมืองอันร้อนแรงนะครับสังคมไทยได้เห็นเหล่านักเรียนนักศึกษาออกมาจัดแฟลชม็อบต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกร้องประชาธิปไตยกันเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งใหม่ในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโลก Twitter นะครับมีการรีทวีตของมาริยาภูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand ปี2017ที่ทวีตข้อความว่าภูมิใจนักศึกษาไทยทำให้หลายคนต่างชื่นชมที่มาริยาออกมาแสดงทัศนคติแบบนี้นะครับพร้อมระบุขอบคุณที่ออกมาแสดงจุดยืนเพราะเสียงของมาริยาดังกว่าเสียงของคนธรรมดาหลายคนนอกจากนี้นะครับสมาชิก Twitter ยังได้ย้อนการตอบคำถามรอบ5คนสุดท้ายเมื่อครั้งมาริยาอยู่บนเวที Miss Universe ปี2017ที่เจ้าตัวได้รับคำถามว่าอะไรคือการขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญที่สุดซึ่งในครั้งนั้นมาริยาตอบว่าแม้เรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่เยาวชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะพวกเขาคืออนาคตอย่างไรก็ตามนะครับในอินสตาแกรมของมาริยาก็มีคนเข้าไปชื่นชมด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวได้ตอบไปว่าไม่อาจอยู่เฉยได้ในสถานการณ์อยุติธรรมแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ